สวัสดีครับหลังจากห่างหายการกินซูชิกันไปนานวันนี้บิรุสันก็เลยพามาย้อนการกินซูชิคลิปซูชิโลเนี่ยเป็นคลิปที่แบบว่าดูกันถล่มทลายเป็นล้านๆวิวลองกลับไปดูใหม่ได้เป็นคลิปแรกๆของบิรุสันเลยที่ทำคลิปใน BJP แล้ววันนี้เนี่ยกลับมาย้อนอันนี้ใหม่เพราะว่าได้ข่าวว่าที่เมืองไทยเนี่ยเอาซูชิโลเนี่ยไปเปิดที่เมืองไทยเราก็เลยเอ้ยที่เมืองไทยมีแล้วเราก็เลยอยากย้อนกลับมากินที่ญี่ปุ่นก็เลยพามากินซูชิโลที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้ซูชิโลที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเมนูอะไรให้กินบ้างตามบิวซังไปเลยมาถึงเราก็ต้องมานั่งจองที่ตรงนี้ก่อนเลยที่เมืองไทยมีระบบนี้หรือเปล่านะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยคือใช้ระบบการจองแบบนี้ก็คือกดไปแล้วก็จองว่ามากี่คนจะนั่งโต๊ะหรือนั่งเคาน์เตอร์อะไรก็ว่าไปเราได้โต๊ะแล้วโต๊ะเราโต๊ะ56เราก็เข้ามาตรงนี้เลยเรามาดูเลยว่าเมนูวันนี้มันจะมีอะไรกันบ้างเมนูของเรานะมันก็จะมีลองดูอันนี้คิดทางกินเตกคือเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นก็จะมีเป็นแบบว่าเซตอย่างเงี้ย480เยนมีอยู่1 2 3 4 5ชิ้นรู้ไปแบบนี้แบบจัดมาเลย980เยนแล้วก็เป็นอันนี้ปลานามะโฮมังกุโร2ชิ้น300เยนอันนี้ชิ้นเดียว300อันนี้น่าจะแบบว่าอันนี้โอโทโร่ไงอันนี้โอโทโร่ชิ้นเดียว300เยนอันนี้ก็จะเป็นอากามิปลาเนื้อแดงจะถูกหน่อยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ไม่ค่อยมีมันมากอันนี้ก็100เยน150เยนอันนี้ช่วงนี้เท่านั้นนี่กิโทโร่คือเอาปลาทูน่าเนี่ยมาบดๆแล้วก็ปะไว้บนข้าวอันนี้คือตรงนี้เรียกว่าเนกิโทโร่แล้วก็มีอันนี้ขนมหวานอันนี้ขนมหวานสองร้อยมีราเมนด้วยใช่ราเมนไหมใช่โอ้ยมีเทมปุระแบบแปลกๆเหรออันนี้โอกี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่เทมปุระอันนี้เป็นกุ้งชุบแป้งทอดแบบนี้กุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็มีเป็นแบบหอมอันนี้คือใบไม้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้คือเป็นเมนูเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นต่อไปก็จะเป็นแบบเมนูที่อันนี้คิดจะถือเกนเตอีกเหรอเฉพาะฤดูนี้อีกหยิบได้อย่างนี้ไปหยิบเลยให้ดูไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะหยิบมาแล้วก็จะโชว์กันให้ดูเมนูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวได้ดูของจริงดีกว่าเมื่อกี้นี่อันนี้แบบว่าเป็นปูแล้วก็เป็นปลาทูน่าทูน่าเหรอหรือมันปูทูน่านี่ถ้าเกิดเป็นจานที่ตั้งอยู่บนสูงๆอย่างเงี้ยห้ามหยิบนะเพราะว่ามีคนจองไว้แล้วเขาสั่งเราหยิบได้เฉพาะจานที่แบบว่าต่ำเตี้ยเรียดินแล้ววาซาบิใครอยากจะกินก็คือหยิบจากถาดอันนี้ได้หยิบมาได้อันนี้คือวาซาบิอันนี้คือถาดที่มีคนเขาหยิบไปเรียบร้อยแล้วเขาสั่งแล้วเขาหยิบไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่แบบโฮตาเตะแบบตัวใหญ่มากโฮตาเตะฉันเอาไม่เอาไปก่อนฮะนี่อันนี้คือเป็นอะไรนะหนวดปลาหมึกทาโกะทาโกะนี่คือไข่ปลาอิคุระเลิศเลิศจริงๆอันนั้นเป็นอะไรอันนั้นเป็นโอโทโร่บุรีนี่อันนี้คือ150เยนอันนี้คือโอโทโร่โอ้โหแบบใหญ่มากอ่ะใหญ่มากอ่ะหยิบไปเลยได้หยิบไปนะเดี๋ยวต่างอันนี้คือกุ้งละมา2ตัวอ่ะเห็นไหมกุ้งอยู่ในจานเนี้ยอันนี้คือของเราหยิบมา2ตัวใช่เฉพาะเท่านั้นนะไม่ใช่เหลือไม่เอาเหลือเป็นที่อีกแบบอันนี้คือปลาฮงมังกุโรอากามิอันนี้คือเนี่ยปลาอากามิจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเนื้อมันจะแดงๆมันจะไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่อันนี้ก็จะถูกเนี่ยอันนี้ที่เราสั่งมาเมื่อกี้เลยคือกุ้งใหญ่อันนี้ก็เป็นแบบว่าข้าวห่อสาหร่ายมาอีกละมาอีกละต่อมาก็จะเป็นไข่ปลาอิคุระเนี่ยไข่ปลาอิคุระอันนี้เลยของเราของเจ๊เหนียวกุ้งอะโวคาโดก็มีมาแบบรัวๆเพราะว่าเราสั่งแบบรัวๆอันนี้คือไข่กุ้งแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็เป็นของบิรุสังเป็นซูไวการิกับเนี่ยเลยอันนี้เป็นซูไวการิแล้วก็มันปูนี่ซูไวการิแล้วก็มันปูน่ากินอย่างยิ่งเลยต่อไปก็เป็นคานิมิโซะมันมาแบบรัวๆคานิมิโซะ2อันอ่ะอันนี้คือคานิมิโซะของเจ๊เหมียวอันนึงของฉันอันนึง
แล้วก็อะไรนะอันนี้ปลา3อันเจ๊ช่วยหยิบไม่ทันไม่ทันโอเคได้ของจานอันนึงแล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกกุหลาบอีกอันนึงโอ้มันมาแบบรัวๆมันมีเกลือมีพริกชิจิมิด้วยนะอันนี้ของแม่อันนี้ของคุณแม่แม่โอเคเราหยุดสั่งก่อนเพราะว่ามาแบบรัวๆอ่ะพอกดปุ๊บก็มาทันทีเลยอันนี้กุ้งอันนี้กุ้งเม็ดกุ้งอันนี้ปูกับมันปูที่เราสั่งคนละอันแล้วก็กุ้งด้วยกุ้งของเจ๊เหมียวกินไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ให้กินไม่ทันหยิบไม่ทันเอาเราพักการสั่งไว้ก่อนเรามาดูว่าเราสั่งอะไรบ้างอ่ะผมบริษัทก็มีนี่เลยหอยปีกนกนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสวายการนี้แบบดิบๆกับมันปูแล้วก็เป็นกุ้งใหญ่หอยสบู่แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเนื้อปูสวายการนี้บวกกับมันปูร้านนี้ก็คือมันปูแบบปรุงกันนั่นเองรสจริงๆเลยนี่อันเราเข้าสู่หมวดการกินโชว์เดี๋ยวจะกินนี่ก่อนเลยกุ้งใหญ่1 2 3กุ้งเยอะเลยหวานอ่ะเคี้ยวหางไปด้วยสิแบบคุณยายรสจริงอันนี้ใช้ได้ไม่ได้กินมานานกุ้งใหญ่แบบนี้เลิศอยากรู้จังว่าซูชิโรที่เมืองไทยอ่ะจะมีเมนูอะไรบ้างถ้าเกิดใครไปรบกวนช่วยถ่ายมาให้ดูหน่อยอยากจะเห็นจริงๆว่าจะเหมือนที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าอ่ะต่อไปก็จะเป็นหอยนกขาวมันคือชิโรโตริไทยนั่นเองหอยนกขาวไม่รู้ที่ไทยว่าอะไรแต่ว่าแปลตัวหอยนกขาวกรุบกรุบกรอบกรอบอร่อยรสๆกลิ่นคาวทะเลแม่รสๆต่อไปก็จะเป็นหอยปีกนกหกกิ๊กไก่นั่นเองหกกิ๊กไก่หกกิ๊กไก่หกกิ๊กไก่นี้หกกิ๊กไก่ทำไมไม่รสต่อไปก็จะเป็นมันปูเป็นแบบกุ้งกลางนะอันนี้คือเราจะไม่จิ้มอะไรเลยแต่แบบอย่างนี้สดๆเลยนี่เลย1 2 3ยอดเยี่ยมกระเทียมดองจริงๆที่ปลาอะไรแล้วเมื่อเอามันปูผสมกับเนื้อปูสวายการนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เอาแบบสดๆไม่จิ้มอะไรเลยเหมือนกันเขาเป็นจิ้มอันนี้คือโฮตาเต้ให้ดูเนื้อหอยนะแบบว่าหอยเนี้ยใหญ่กว่าข้าวเห็นป่ะคือแบบเอาทั้งตัวมาเลยแต่ว่าจานนี้รู้สึกจะประมาณ300ป่ะ300ใช่ไหมถ้าจานสีดำจะ300เนี่ย300เยนแต่มันคุ้มมากนะมันใหญ่มากอ่ะเรามาเขมือบหอยกัน1 2 3รสสุดๆรสสุดๆจริงๆหวานต่อไปก็จะเป็นปูแล้วก็เนื้อปูผสมมันปูอ่ะเรากินปูเป็นตะลอนทองไหมไม่ใส่แว่นละทีไงอันนี้แบบไปกดเป็นแจกรสนี่ปลาหมึกเนี่ยรสเอาไปไหนอันนี้ก็คือเนื้อปูคลุกกับมันปูอันนี้ออกเค็มๆนิดนึงรสเหมือนกันอ่ะเจ๊เหมียวไปเค้กเรียบร้อยละใช่เดี๋ยววนกลับมาซูชิใหม่เขามีการกินสลับระหว่างของหวานของคาวใช่เป็นกลยุทธ์ในการกินให้ได้เยอะๆอุ้ยปูของพี่รู้สั่งมานะนี่ปูนี้150เหรียญเท่านานน่าดูดิแบบโอ้โหมันละมาเรืองเนื้อปูเป็นตอนๆใช่ฮะอันนี้ก็คือเป็นสาหร่ายแต่วิธีการกินก็คือแบบว่าหยิบขึ้นมาเลยแล้วก็
พอแล้วก็1 2 3ลวกเข้าปากไปได้เลยอย่างงี้ห่อไปแบบอย่างงี้เลยนั่นนี่2 3ล้วนปากเต็มปากเต็มคำอันนี้ก็เป็นอากามิมากุโระและอันนี้ก็เป็นกุ้งแบบโต๊กในตอสอันนี้เป็นอาปลาอะไรจำไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นปลาซาบะส่วนนี้ก็เป็นแบบปลาแซลมอนแบบก่อนใหญ่มากๆอันนี้ก็เป็นขนมของคุณนายแม่หอมเย็นคุณนายแม่ไปได้แค่นั้นเองอ่ะแล้วก็มาขนมแล้วว่าเราปิดท้ายกันด้วยไข่ตุ๋นเลยไข่ตุ๋นนี่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชาวันมุชิชาวันมุชิก็คือไข่ตุ๋นอันนี้เป็นไข่ตุ๋นปูปกติร้านเนี้ยมันจะไม่ทำเป็นปูแต่ว่าช่วงนี้เหมือนว่ามันเป็นฤดูปูยังไงก็ไม่รู้เมนูปูหลายอันเลยประเดประดังเข้ามาเพราะฉะนั้นไข่ตุ๋นเนี่ยเขาเลยใส่ปูราคาก็240 เยนปกติราคามันจะประมาณสัก180แต่ถ้าจะไม่ผิดแต่พอใส่ปูปุ๊บมันจะแพงขึ้นนิดนึงแต่ก็อ่ะลองกินดูดูความเด้งดึงของมันเห็นไหมไข่ตุ๋นญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแบบอย่างเงี้ยมันจะแบบเด้งเหมือนเยลลี่น่ากินมากๆอย่างเงี้ยมันจะไม่แบบแข็งๆแล้วก็แบบตุ่มๆมันจะไม่ค่อยมีเห็นไหมมันจะแบบน่ากินจริงๆเลยแล้วเราก็ตกท้ายด้วยของหวานอันนี้เป็นแบบเค้กช็อกโกแลตฝรั่งมันเส้นน่ากินอะไรเช่นนี้นี่เลยเดี๋ยวเราดูเลยต้องมันจะเป็นอย่างไรดูสิมีช็อกโกแลตเยิ้มๆไหมนี่เลยนี่อุ้ยเยิ้มข้างในอุ้ยมันเส้นน่ากินอะไรเช่นนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาอันนี้วิปครีมแล้วผสมแล้วก็กินคงจะเลิศน่าดูนี่เลยนี่เห็นความยืดความเยิ้มของมันนี่เดี๋ยวจะตักเยิ้มๆเข้าปากมันอุ่นๆนุ่มๆเยิ้มๆอร่อยจริงๆนี่อันนี้ก็คือของบิรุซังที่กินไปทั้งหมด15จานก็จะมีจาน300จาน150แล้วก็จานแบบ100เยนแล้วก็เป็นไข่ตุ๋นแล้วก็มีขนมหวานเมื่อกี้ส่วนคุณนายแม่ก็กินสวาปามไปซะแบบอย่างนี้เหมือนกันของเจมี่ก็จะเป็นแบบประมาณเช่นนี้เดี๋ยวเราเรียกเขาจ่ายตังกันวิธีและการเรียกจ่ายตังก็คือเราต้องเรียกตรงนี้ปุ่มจิ้มปุ่มปุ๊บแล้วก็จิ้มให้ไข่เค็มซินเบซินเบซินเดียวไข่โคจิระโตโคจิระอิชโชเดชโคจิระโตこちらです。はい、はい。แล้วก็คิดตังค์แบบแยกเบสิกเบสิกมาเรียบร้อยแล้วก็จะให้บาร์โค้ดเราไปจ่ายตุ้งสตางค์ทั้งหมดที่บิวซังกินไปคุณนายแม่เนี่ยกองอันเนี้ย 5,040 เยนอ่ะแล้วก็เดินมาที่ตู้จ่ายตังค์นี้เลยแล้วเราก็เอาบาร์โค้ดเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้1 2 3อ่ะมันก็จะตึ๊กแล้วก็คูปองมีคูปองไหมเราก็บอกว่าเราถ้ามีก็อันนี้ถ้าไม่มีก็คือกดตรงนี้ไม่มีแล้วก็เลยเป็นจ่ายเงินสดหรือว่าเครดิตการ์ดเราเป็นเครดิตการ์ดกันใน5,060เยนไม่ใช่5,060เยนอ่ะแล้วกดจิ้มปุ๊บเราจ่ายแบบเพย์เพย์หรือว่าอะไรเพย์ของญี่ปุ่นเขาก็ได้เราจ่ายเครดิตการ์ดอ่ะตรงนี้แล้วเราก็เอาเครดิตการ์ดใส่เข้าไปตรงแล้วก็หยิบใบเสร็จตรงนี้เสร็จสับจบเพย์อ่ะเป็นอย่างไรบ้างคลิปซูชิโร่ฉลองการเปิดสาขาในเมืองไทยซูชิโร่ใครที่ไปกินซูชิโร่ที่เมืองไทยนะเป็นอย่างไรช่วยบอกกันบ้างบิวซังก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรไม่ต้องดราม่ากันนะว่าญี่ปุ่นมันนู่นนี่ถ่ายให้ดูว่าที่ญี่ปุ่นเขาขายเป็นแบบนี้เมนูที่เห็นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูนี้จะเป็นอันนี้ฤดูนี้จะเป็นอันนี้ก็แล้วแต่ใครมาปุ๊บเนี่ยเมนูบางเมนูอาจจะไม่มีอย่างเช่นช่วงเนี้ยปูมันล้นหลามก็คือทุกอันเลยจะเป็นเมนูปูหมดเลยแล้วคราวหน้าบิวซังจะพาไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรติดตามตอนต่อไป